ไปคุยกับนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.เอากันชัดๆละกันว่าตั้งแต่1 มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมเขามีการปรับหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทองอะไรคือปัญหาแล้วสิ่งที่เราอยากรู้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้13ใช่ไหมประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยตกลงจับทางอะไรได้ไหมแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าภาษาพี่น้องประชาชนเขาไม่รับรู้รับทราบหรอกว่าในกระบวนการมีการปรับหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรแต่สิ่งที่ภาษาประชาชนต้องการอย่างเดียวก็คือเวลาตัวเองไปใช้บริการเนี่ยถ้ามันจะต้องอำนวยความสะดวกได้เพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณหมอเจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.แล้วกันเดี๋ยวเรารอสักครู่เพราะว่าเดิมเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเวลาที่ไปรับบริการในหน่วยปฐมภูมิตรงจุดไหนก็ได้เนี่ยแล้วตัวหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะไปเบิกกับทางสปสช.ก็คือเป็นเรื่องของหน่วยงานใช่ไหมเขาจะไปดำเนินการจัดการกันแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เราจะต้องไปดำเนินการเอาเอกสารหลักฐานมายื่นหรือมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันเกิดความวุ่นวายซึ่งภาษาประชาชนเองเขาก็เชื่อว่าหน่วยงานระหว่างภาครัฐระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยเขาควรจะเคลียร์กันให้จบไม่ใช่ประชาชนเรามาเป็นคนกลางที่วุ่นวายไปกันที่คุณหมอเจเดชนะคะนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์ครับก่อนอื่นขอถามก่อนสวัสดีครับคุณหมอเกิดอะไรขึ้น1 มีนาที่ผ่านมาเห็นเขาบอกมีการปรับเกณฑ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะแล้วทำไมมันเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นมันติดตรงไหนอย่างไรและตอนนี้แก้ไปหรือยังต้องเรียนว่าเราก็ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากว่าสปสช.มีการปรับระบบใหม่ตั้งแต่วันที่1 มีนาสิ่งที่เกิดการร้องเรียนก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เคยได้รับใบส่งตัวจากคลินิกชุมชนอบอุ่นและไปรับบริการยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วกรุงเทพเนี่ยถูกเรียกตัวกลับมาเพื่อรับใบส่งตัวใหม่นะครับแล้วก็มีการร้องเรียนว่าบางคลินิกก็ปฏิเสธตั้งแต่วันที่1 มีนาจนถึงวันที่11เนี่ยได้รับการร้องเรียนว่ามีคลินิกปฏิเสธการส่งตัวเนี่ย297 รายมีการไม่ยอมส่ง127แล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไขให้กับประชาชนอีก96 รายต้องเรียนคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์ว่าจริงๆคนกลุ่มนี้เคยได้รับใบส่งตัวไปรับบริการยังโรงพยาบาลต่างๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นทางสปสช.ก็ยืนยันนะว่าการบริการต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่มีใบส่งตัวอยู่แล้วก็ยังคงไปรับบริการได้ตามปกติคลินิกต่างๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกมารับใบส่งตัวใหม่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพของเขต13นะเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ก่อนที่เราจะเปลี่ยนระบบว่าบริการต่างๆจะเหมือนเดิมแต่คำว่าเหมือนเดิมคือไม่มีการไปเรียกใบส่งตัวมายกเลิกใบส่งตัวอะไรไม่เกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของสปสช.เนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนกลไกการเงินเปลี่ยนกลไกการเงินคือเราไม่ได้เปลี่ยนกลไกบริการคือบริการยังเหมือนเดิมก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจริงๆโดยสิทธิ์ท่านเนี่ยท่านขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการคลินิกต่างๆอยู่แล้วแต่เมื่อท่านมีสภาพความรุนแรงของโรคที่มากเกินกว่าศักยภาพของคลินิกก็ส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลต่างๆทีนี้ประเด็นในก่อนหน้าวันที่1 มีนาก็คือคลินิกต่างๆเนี่ยท่านก็รวมกันบอกว่าระบบการเงินของสปสช.ก่อนหน้าวันที่1 มีนาเนี่ยไม่ถูกต้องนะทำให้คลินิกเนี่ยประสบปัญหาขาดทุนก็จะขอให้เราเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินใหม่นี่การเปลี่ยนระบบเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากจ่ายเป็นว่าเมื่อท่านให้บริการกับผู้ป่วยแล้วรับเงินเป็นครั้งเนี่ยขอว่าเอาเงินทั้งก้อนมาไว้ที่คลินิกเลยแต่ถ้าเกิดมีการตามจ่ายคลินิกจะรับผิดชอบส่วนนี้ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่คลินิกอาจจะกังวลว่าเมื่อรับเงินเป็นก้อนไปแล้วถ้าเกิดมีการส่งตัวไปเยอะตัวเองเดี๋ยวต้องตามไปจ่ายเยอะก็เกิดปรากฏการณ์นี้แต่ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าโดยกติกาเนี่ยถ้าที่เราคุยกับทั้งคลินิกและหน่วยบริการต่างๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงพี่น้องประชาชนยังคงใช้ใบส่งตัวตามปกติได้ครับผมคุณหมอแล้วขนาดมีการเคลียร์คุยกันก่อนที่จะแอคชั่นวันที่1นะในทางปฏิบัติในพื้นที่ยังเกิดเคสตั้ง200 กว่าเคสเลยนะฮะพอดีไม่ค่อยได้ยินขออีกทีนึงครับในทางปฏิบัติเนี่ยคุณหมอบอกมีการเคลียร์ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องระบบการเงินแต่ในทางปฏิบัติมันเกิดปัญหาณตอนนี้แก้ไขหรือยังคะจนถึงวันนี้มีการแก้ไขเคลียร์กันเรียบร้อยหรือยังคะเราจะดำเนินการ5 ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกได้มีการแจ้งเวียนหนังสือออกไป2 ครั้งครั้งแรกวันที่1 มีนาแจ้งกับหน่วยบริการทุกแห่งว่าขอให้การให้บริการยังคงดำเนินการตามปกตินะครับ ส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่รับผู้ป่วยต้องใบส่งตัวเนี่ยต้องเห็นใจท่านจริงท่านก็ให้บริการอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไปบอกท่านว่าต้องกลับไปให้รับใบส่งตัวใหม่ท่านก็งงก็เลยซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไม่ต้องกังวลนะครับถึงแม้ใบส่งตัวเดิมก็ใช้ได้และถึงแม้ไม่มีใบส่งตัวท่านให้บริการใบสปช.ก็จะตามไปจ่ายเงินให้ท่านฮะท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเงินดังนั้นวันนี้เราซักซ้อมไปแล้วในแง่ของหนังสือนอกจากนั้นวันนี้เราจะมีการแถลงข่าวเพื่อซักซ้อมความเข้าใจครั้งหนึ่งครับหลังจากคุยกับคุณอมรรัตน์คุณธีวัฒน์เสร็จก็เดี๋ยวแถลงข่าวครั้งหนึ่งนอกจากนั้นเรามีการนัดชี้แจงหน่วยบริการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีหน่วยบริการหลายร้อยแห่งเข้าร่วมประชุมแต่ต้องเรียนครับความเข้าใจอย่างนี้นะเรานัดหน่วยบริการมาเนี่ยบางทีหน้างานท่านอาจจะบอกไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าคนมาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ในการรองผู้ในการผู้การฝ่ายการเงินอันนี้ก็กำลังจะสื่อสารกับทางหน่วยเพิ่มเติมนะครับโดยจะนัดชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นวันนี้เราจะเริ่มเปิดสาย1330พิเศษเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่บอกว่าให้เรียกกลับไปเอาใบส่งตัวต่างๆเนี่ยท่านไม่ต้องเดินทางไปมาหรอกครับเชื่อผมเลยครับเพราะมันจะวุ่นวายมากเลยครับท่านโทรมา1330เลยฮะตลอด24ชั่วโมงเราจะมีพยาบาลใช้วันนี้100คนเข้ามานะเพราะว่าพยาบาลจะเป็นคนประสานคลินิกกับโรงพยาบาลให้ท่านโดยชี้แจงกับโรงพยาบาลที่รับว่าถ้ากังวลเรื่องเงินไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวสปช.ไปจ่ายให้ส่วนคลินิกก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากติกาเป็นการเปลี่ยนการเงินเนี่ยไม่กระทบต่อบริการอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะสายนี้เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะท้ายนะครับก็คือเราจะนำเรื่องนี้เข้าคณะอนุกรรมการหลักการสุขภาพระดับเขตในวันที่15นี้ครับเพื่อพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนระบบตรงนี้เราก็คุยกันแล้วว่าระบบบริการเหมือนเดิมทำไมท่านจึงไม่ทำเหมือนเดิมครับผมครับกลับขอไปพูดแทรกครับไม่เป็นไรค่ะคุณหมอครับตรงที่จะให้เป็นสาย1330พิเศษที่จะให้ผู้ป่วยโทรกลับเข้ามาได้เลยเนี่ยคือหมายความว่าเริ่มใช้ได้เลยไหมฮะสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลวันนี้แล้วเกิดปัญหาติดขัดปุ๊บไม่รู้จะตอบคำถามสถานพยาบาลยังไงโทรณเวลานั้นกลับเข้ามาที่1330ได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยครับได้เลยครับเพราะว่า1330เนี่ยจะพวกเราลืมไปแล้วนะฮะช่วงโควิดเราก็ใช้บ่อยหน่อยตอนนี้เราก็เปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จริงๆเราเตรียมพยาบาลไว้1,000 กว่าคนเพื่อตอบคำถามโครงการ30 บาทรักษาทุกที่ก็เลยเปลี่ยนพยาบาลกลุ่มนี้ครับเข้ามาช่วยตอบคำถามในกรุงเทพมหานครจริงๆตรงนี้ช่วงนี้เรายังเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารปัญหาเรื่องของการสื่อสารอยู่นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรุณาแจ้งเราเข้ามานะครับเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยเราจะต้องรับเรื่องเนื่องจากพี่น้องประชาชนไม่รับความสะดวกด้วยอยู่แล้วที่ผมเรียนตอนแรกว่ามี200 กว่าราย100 กว่ารายเนี่ยเราก็รับเรื่องไว้เพราะว่าทางคลินิกทางหน่วยบริการต่างๆเนี่ยจริงๆก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนระบบเนี่ยก็มีการตกลงตรงกันอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะต้องยังคงเอาพี่น้องประชาชนเป็นหลักให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนครับเบื้องต้นก็ไป1330แล้วกันถ้าหน้างานเกิดปัญหาไม่ต้องคิดอะไรมากเลยกด1330ให้เจ้าหน้าที่เขาคุยกับปลายสายที่เป็นพยาบาลอีก100 สายที่รอรับสายเขาจะเคลียร์ให้จบถูกต้องนะคะถูกต้องครับจะดีกว่าครับเพราะว่าท่านเดินทางไปมาเนี่ยต้องเห็นว่าบางกรณีเนี่ยเดินทาง 2-3 รอบด้วยความไม่เข้าใจใช่แล้วต้องนัดใหม่เลื่อนนัดอีกโอ้เสียเวลาเยอะดีกว่าครับผมค่ะรับทราบตามนี้นะคะขอบคุณนะคะท่านเลขาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนายแพทย์เจเดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.เพราะฉะนั้นง่ายๆตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจและกระบวนการเขาจะเคลียร์กันยังไงจะทำหนังสือเวียนอะไรยังไงเป็นหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่เขาต้องดีลกันแต่ภาษาประชาชนเราไปเจอแล้วเกิดปัญหาแบบนี้200 กว่ารายที่เกิดก่อนหน้านี้อย่าเพิ่งกลับบ้านอย่าเพิ่งใจร้อนว่าเดี๋ยวไปเอาที่โน่นที่นี่โทรอย่างเดียวเลย1330แล้วตอนนี้คือจริงๆสายเนี่ยค่อนข้างที่จะว่างไม่ได้เหมือนช่วงโควิดแต่ถ้าไม่ว่างนะ โทรมาค่ะเดี๋ยวจะโทรบอกคุณหมอเนี่ยแหละไหนบอกว่าสายว่างครับแต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยว 11 นาฬิกาวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะได้นัดแนะทำความเข้าใจกับทางสถานพยาบาลแต่ละที่อย่างให้มันเป็นรูปธรรมกันอีกทีหนึ่งเคลียร์ไปเลยช่วยเคลียร์กันไปให้เรียบร้อยด้วยภาษาประชาชนไม่ได้รับรู้หรอกว่าเขาจะเคลียร์อย่างไรเราตอบได้ไม่ถูกหรอกฮะประชาชน